ซึ่งวันนี้นะคะทางตำรวจนำกำลังบุกทลายโรงงานแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักย่านสมุทรสาครค่ะไปพบผลิตภัณฑ์6จาก10ยี่ห้อนะคะที่มีสารไซบูทรามีนขณะที่ทางอย.ก็สั่งตรวจวัตถุดิบก่อนพิจารณาปิดโรงงานติดตามรายงานของคุณนริศราบุญศรีค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อย.เข้าตรวจค้นบริษัทสยามเฮลท์แอนด์เบตี้แคร์จำกัดจังหวัดสมุทรสาครหลังตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตลาดใหม่ดอนเมืองซึ่งผลพิสูจน์พบผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก10ยี่ห้อมีสารไซบูทรามีนที่ระบุแหล่งผลิตที่เดียวกันทั้งหมดคือบริษัทแห่งนี้ทันทีที่แสดงหมายค้นไม่พบเจ้าของบริษัทพบเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายซึ่งอ้างว่าเจ้าของไปต่างประเทศเมื่อต้นสัปดาห์และวันนี้เป็นครั้งแรกที่โรงงานหยุดผลิตสินค้าจากที่ปกติจะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ทำให้บรรยากาศในโรงงานเงียบเหงาพบเพียงเครื่องจักรที่มีถุงพลาสติกซีนไว้โดยเจ้าหน้าที่บริษัทยันผลิตภัณฑ์ขออย.ถูกต้องซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคือถึงเวลาแล้วเขามาแล้วก็พอหมดสัญญาขาดการผลิตขาดการติดต่อเราก็ยกเลิกแล้วก็ยกเลิกไปเรื่อยๆซึ่งเรามานับไม่ได้เพราะเรามีกฎว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าขาดการติดต่อนานระยะเวลาที่เรากำหนดเนี่ยเราจะยกเลิกอย.เพราะหลังจากนี้คือมันไม่ใช่การควบคุมภายใต้การดูแลของเราแล้วลูกค้าจะไปยังไงคือเราโดนสวมสิทธิ์ค่อนข้างเยอะสวมเลขค่อนข้างบ่อยโรงงานผลิตแห่งนี้เป็นโรงงานขนาดกลางมีลักษณะ3ชั้นภายในแบ่งเป็นหลายห้องเช่นห้องช่างห้องเก็บห้องควบคุมวัตถุดิบหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อย.นะคะได้บุกค้นโรงงานผลิตของบริษัทสยามเฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ย่านสมุทรสาครค่ะเมื่อเดินเข้ามาภายในก็ได้พบกับกล่องนี้ค่ะซึ่งได้มีการบันทึกอายัดส่วนผสมของอาหารไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ปี2560เมื่อตรวจสอบพบว่าในกล่องมีวัตถุดิบเป็นผงสีน้ำตาลพร้อมบรรจุใส่แคปซูลหลังตรวจสอบพบวัตถุดิบดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนนอกจากนี้พบผลิตภัณฑ์6ยี่ห้อจาก10ยี่ห้อที่มีสารไซบูทรามีนคือฟินาเล่ดีเอทแคลโลวีวีเอสซีเครดบ็อกซี่และอีก1ยี่ห้อคือนูฟิล่าซึ่งเคยตรวจพบสารไซบูทรามีนมาแล้วและมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนักอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะต้องนำมาตรวจสอบหาสารต้องห้ามต่อไปทั้งหมดเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีไว้เพื่อจำหน่ายทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้ไปตรวจสอบถ้าเจอเราก็จะแจ้งข้อหาในทันทีครับในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็แต่ละข้อหาแต่ละคดีแต่ละกระทงความผิดครับความชัดเจนที่เจอและนอกเหนือจากนั้นแล้วเราพบว่ายาอาหารเสริมที่อยู่ในลักษณะกลุ่มเดียวกันพวกที่กินแล้วสลิมทั้งหลายนี่นะครับพวกนี้เราก็จะไปตรวจเหมือนกันพวกเรียวพวกอะไรพวกนี้นะครับสารซูเปอร์เบิร์นเนี่ยครับก็คือพวกเกี่ยวกับลดน้ำหนักทั้งหมดเราจะไปตรวจสอบทั้งหมดอาจจะเจอข้างเคียงครับเบื้องต้นตำรวจส่งทีมผู้เชี่ยวชาญกู้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแห่งนี้เพื่อหาเส้นทางการสั่งซื้อสารไซบูทรามีนพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัท7คดีข้อหาผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ตามพ.ร.บ.อาหารมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและฉลากสินค้าโฆษณาเกินจริงขณะที่อย.สั่งยกเลิกเลขสารระบบอาหารทันทีและส่งตรวจอย่างเร่งด่วนคาด1สัปดาห์ทราบผลพร้อมสั่งปิดโรงงานพิสูจน์ได้ว่าเลขสารระบบอาหารเนี่ยนะคะใช้ในทางที่ผิดก็จะยกเลิกเลขสารระบบอาหารทันทีก่อนในเบื้องต้นแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อเช้านี้10ชนิดที่นี่พบอย่างน้อย7ชนิดแล้วที่มีสารไซบูทรามีนแน่ๆแล้วอย่างนี้เท่ากับดำเนินการได้ในทันทีเลยไหมครับต้องผ่านคณะกรรมการอันนี้ไหมครับต้องส่งผลวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยคือที่เก็บมาในอดีตนะคะแต่วันนี้จะต้องเอาที่พบในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะแล้วตอนนี้แห่งนี้ไปส่งตรวจวิเคราะห์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ประสานกับโรงวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วนะคะว่าจะตรวจวิเคราะห์ด้วยความเร่งด่วนนะหลังจากนี้อย.เตรียมส่งหนังสือเวียนถึงเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศปูพรมตรวจสอบร้านค้าตามท้องตลาดและอายัดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักทั้ง10ยี่ห้อขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลอายัดผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้หลังสืบทราบว่ามีการโยกย้ายไปเก็บไว้อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครพร้อมดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายและผู้ผลิตต่อไปนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน